สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมกุลเวชเจนพัฒนวิทย์นะครับ CEO ของ IOD นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมพิเศษของเรานะครับ Board War Room เอพิโซดนี้เป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับเราจะมาชวนคุยเรื่องกลยุทธ์หลังโควิดนะครับก่อนที่จะเริ่มรายการนี้นะครับขอแจ้งกติกาให้ทราบเล็กน้อยนะครับอันแรกก็คือว่า IOD จะขออนุญาตปิดมิวไมค์ของท่านนะครับแล้วอันที่สองก็คือว่าท่านสามารถที่จะส่งคำถามเนี่ยเข้ามาผ่านทางแชทนะครับแล้วก็คลิกไปที่ All Panelists ถามว่าแชทอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วแต่เครื่องมือที่ท่านใช้แต่มันจะเป็นรูปคล้ายๆกับหัวคนนะครับแล้วคลิกเข้าไปตรงนั้นเนี่ยครับมันจะมีคำว่าแชทคลิกเข้าไปในแชทที่มันจะมีคำว่า All Panelists นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ที่มีต้องเรียกว่าเป็นวิทยากรของ IOD ด้วยนะครับในหลักสูตร SBM Strategic Board Master Class นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากนะครับวันนี้เนี่ยท่านจะมาพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์นะครับหลังโควิดว่าบอร์ดกับแมเนจเมนต์ต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อทันการทันเกมที่กำลังจะเปลี่ยนไปผมขออนุญาตต้อนรับอาจารย์ทนายนะครับชรินทร์สามนะครับซึ่งเป็นกรรมการของบมจ. Decon Product ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีครับชาวสมาชิก IOD ทุกท่านครับโอ้เสียงอาจารย์ชัดแจ๋วมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเป็นไงครับ2เดือนที่ผ่านมาเหมือนฝันจริงครับพี่รู้สึกว่าทุกอย่างนะครับจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากนะครับเราต้องตามสถานการณ์กันแบบวันต่อวันเลยนะครับเพราะผมคิดว่าเป็นสถานการณ์ใหม่นะครับที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับสำหรับท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์อาจจะบอกว่าเคยเกิดเหตุแล้วนะฮะแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยคือปี1918นะฮะซึ่งเข้าใจว่าทุกท่านพวกเรายังไม่เกิดกันสักคนอาจจะช้าไปแล้วดังนั้นนะฮะก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราครับที่ทำให้เราจะต้องมาเรียนรู้นะครับว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถนำพานะครับธุรกิจของเราเนี่ยนะครับผ่านต่อก้าวผ่านไปในสถานการณ์นี้กันอย่างไรครับครับขอบคุณครับอาจารย์ช่วงที่ผ่านมานี่คนจะพูดถึงโควิดในแง่ความเปลี่ยนแปลงเชิงลบค่อนข้างเยอะผมอยากจะเริ่มด้วยความการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงบวกก่อนนะครับก็คือว่าอาจารย์เห็นไหมครับว่าไอ้โควิดรอบนี้มันทำให้เกิดโอกาสในธุรกิจอะไรบ้างครับครับครับเห็นด้วยครับคือโดยทั่วไปเนี่ยครับเวลาเราเจออะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนตามที่เราคาดไว้ผมเชื่อว่าทุกบริษัทที่นั่งฟังอยู่เนี่ยครับท่านก็คงมีแผนกลยุทธ์ของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นแผน1ปี3ปี5ปีแล้วทุกอย่างมันก็ผิดแผนหมดเลยเพราะโควิดเข้ามาครับเพราะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาครับเวลาเราเจออะไรที่ผิดแผนเนี่ยมนุษย์เราจะเริ่มรู้สึกสิ่งแรกคือเราเริ่มผิดหวังทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะฮะแล้วสักพักเราก็เริ่มกังวลว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปยังไงต่อเราจะปรับแผนดีเราจะปรับธุรกิจดีไหมแล้วมันจะนานแค่ไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนฮะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายนอกเนี่ยก็จะมีหลายธุรกิจนะครับโดยธรรมชาติเลยนะครับที่ได้รับผลกระทบในทางบวกนะครับเป็นธรรมชาติเลยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นละกันนะครับตัวอย่างเช่นธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉพาะธุรกิจประกันวินาศภัยรถยนต์เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านได้สังเกตไหมนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่เราขับรถออกจากบ้านกันนี่เมื่อไหร่ครับไม่ได้สตาร์ทไปซ้ำไม่สตาร์ทรถนะว่างๆต้องขับรถเล่นกันบ้างนะฮะเนี่ยครับคือเขาก็ได้รับอานิสงส์เลยนะที่ว่าอานิสงส์เลยแล้วกันครับไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่ารถขับน้อยลงดังนั้นโอกาสชนก็น้อยลงนะครับ loss ratio ของเขาก็จะตกลงผลการประกอบการก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะเมื่อวานผมก็ได้ยินข่าวอ่านข่าวเจอข่าวนึงครับ Netflix ครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นขวัญใจของทุกๆคนนะครับที่ฟังกันอยู่ Netflix เนี่ยล่าสุดเพิ่มจำนวนสมาชิกไปอีก 18.5 ล้านคนไม่ต้องโฆษณาเลยครับ 18.5 ล้านคนลอยมานะครับและเกิน2เท่าของที่ Netflix คาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเจอนะครับหลายๆธุรกิจเลยครับที่อยู่ดีๆก็มีโอกาสดีขึ้นคือดีขึ้นนะฮะ TNG นะครับลงข่าวในต่างประเทศแล้วก็คือยอดขายสูงขึ้นครับเนื่องจากคนรักษาความสะอาดมากขึ้นอาบน้ำสระผมล้างมือกันเนี่ยผมไม่แน่ใจล้างจนมือเปื่อยไปหรือยังนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะเราจะบอกว่าธุรกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีครับได้ผลกระทบในทางบวกแต่ผมขอฝากไว้นิดนึงนะครับมันมีคำหนึ่งครับในเชิงกลยุทธ์ที่เราพูดกันเสมอคำว่า risk of success
นะครับเวลาท่านได้ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับโดยมากเนี่ยการ์ดของเรามันจะอ่อนลงมานิดหนึ่งเราจะรู้สึกดีใจมากที่แบบโอ้โหธุรกิจเราแหมโควิดเข้ามาช่วยนะครับแต่มันมี risk of success นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราประสบความเกิดดีเกินไปมันอาจจะมีความเสี่ยงบางอย่างตัวอย่างเช่นครับอย่างบริษัท Zoom นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเริ่มคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับ Zoom นี่กลายเป็นว่าประสบความสำเร็จดีมากเลยครับแต่เนื่องจากการที่คนมาใช้เยอะเกินทำให้service level เนี่ยเริ่มไม่ได้นะครับแล้วเรื่อง security ต่างๆเนี่ยก็เลยกลายเป็นช่องโหว่ที่แฮกเกอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มเข้ามาจับตามองตอนที่ไม่ดังก็ไม่มีใครสนใจฮะแต่ตอนที่ดังขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีแฮกเกอร์ตามเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับนั้นฝากว่าถ้าท่านได้รับลมกระแสในทางดีนะครับโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยครับไม่ว่าท่านอาจจะอยู่ในธุรกิจที่โชคดีนะยังไงระวังเรื่อง risk of success นิดนึงครับโอ้ risk of successภาษาไทยเรียกว่าทุกขลาภแบบนั้นผมเรียกว่ากาดตกกาดตกกาดตกนะครับก็คือกาดตกฮะทุกลาภทุกอันเนี่ยมันก็ยังมีความทุกข์ที่ถ้าเราไม่มีกาดจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาประสบปัญหาของเราได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์จริงครับคือทุกอย่างเนี่ยครับผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะฮะนี้แชร์กับทุกท่านนิดนึงผมมีความเชื่อในเรื่องไรซ์ไซซิ่งนะครับชื่อไรไซซิ่งก็คือทุกบริษัทเนี่ยเราจะมีขนาดที่เหมาะสมของเราอยู่ขนาดหนึ่งนะเช่นถ้าเรามีลูกค้าน้อยเกินไปเราก็แย่แล้วมีลูกค้ามากเกินไปบางทีเราก็แย่นะฮะผมมีโอกาสคุยกับรีเทลเลอร์เจ้าหนึ่งในประเทศไทยนี่แหละนะครับปรากฏว่าตอนนี้ยอดขายออนไลน์ดีมากเลยครับแต่ผมไม่เอ่ยนามแล้วกันนะฮะแต่ถ้าท่านเข้าไปซื้อกันวันนี้นะครับท่านอาจจะต้องรอการส่งของถึง2สัปดาห์โอ้อย่างนี้นะลูกค้าไม่ค่อยประทับใจนะฮะอันนี้คือ risk of successนะมันจะมี right sizing อยู่ระดับหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ demand กับ supply ในช่วงโควิดเนี่ยมันเริ่มมีความไม่แน่นอนนะครับสินค้าบางอย่างท่านอาจจะไม่สามารถนำเข้ามาจากต่างประเทศได้นะครับหรือว่า demand ในบางเรื่องนะครับกลุ่มลูกค้าอาจจะหายไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมา rebalance เนี่ยครับเราต้องรีบมา rebalance ในธุรกิจที่เดิมก่อนนะฮะที่เราทำอยู่เพราะว่ามันยังเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่นำรายได้ให้เราอยู่นั่นเองก็คืออย่าไปหลงกับโอกาสแล้วก็ตักตวงแบบที่เกินตัวเรียกว่าทำด้วยความระมัดระวังนะเหมือนที่พี่บอยชอบเสมอนะฮะ Only the paranoid survive ใช่ไหมพี่บอยแต่ก็ต้องเป็น constructive paranoid ถูกต้องครับต้องทำด้วยความรอบคอบฮะผมใช้คำว่าความรอบคอบความรอบคอบคือหัวใจทุกอย่างเลยของการทำธุรกิจ paranoid แบบมีสติครับคราวนี้ผมขออนุญาตถามอาจารย์ต่อนะครับว่าตะกี้พูดถึงโอกาสนะคราวนี้พูดถึงบริษัทที่อาจารย์เห็นที่ตอนนี้ประสบปัญหาเยอะแล้วเขาก็สามารถที่จะพลิกผันตัวเองแก้ปัญหาเรียกว่าเฉพาะหน้าก่อนก็แล้วกันในตอนนี้อาจารย์มีตัวอย่างไหมครับโอ้ขอบคุณมากนะครับพี่บอยจริงๆเรื่องพวกนี้เยอะมากนะครับแล้วมันเป็นผมชอบอย่างนึงคือเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวของธุรกิจไทยนะครับคือก่อนหน้านี้ตอนไม่มีวิกฤตอะไรเราก็จะชอบบ่นกันตลอดเลยว่า transformation ทำยากนะ change management ทำยากแต่ตอนนี้แล้วครับสถานการณ์บังคับเองครับทุกคนดูออกทางนะฮะเราสามารถปรับตัวได้มีเห็นมากมายเลยนะครับเอาง่ายๆนะครับอย่างฟิตเนสเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงเป็นแฟนคลับนะฮะเข้าฟิตเนสมีสมาชิกอยู่วันนี้เราไปไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าฟิตเนสปรับตัวอย่างไรเขาก็ปรับตัวมาทำเป็นpersonal trainer แบบ virtual กันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับการออกกำลังกายคนยังให้ความสำคัญเพียงแต่ว่าเล่นอยู่ที่บ้านหน้าทีวีละแต่บางทีก็ต้องการ personal trainer เพื่อให้เกิด discipline นะครับซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าทำแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับร้านอาหารนะร้านอาหารเนี่ยก็ไปนั่งทานอาหารกันก็ไม่ได้ละผมก็เห็นบางเจ้าก็เปลี่ยนรูปแบบเลยทำเป็นลักษณะของปิ่นโตนะครับคือเขาก็ไปแก้เพนพอยต์ข้อนึงนะฮะว่าถ้าเราต้องมานั่งสั่งอาหารนะฮะกดแอปพลิเคชันกันทุกมื้อเนี่ยเช้ากลางวันเย็นมานั่งนึกว่าจะทานอะไรเนี่ยมันอาจจะลำบากเกินไปหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ไหนๆก็ต้อง work from home นะฮะบางคนก็ต้องดูแลลูกด้วยนะครับดังนั้นเขาก็ทำเป็นลักษณะของปิ่นโตเลยฮะซึ่งอันนี้มันคือธุรกิจคืนชีพสมัยนานมาแล้วเนี่ยเรามีปิ่นโตแล้วปิ่นโตก็หายไปแต่วันนี้ปิ่นโตมาแล้วเหมาะสมกับสภาพตอนนี้เลยก็คือคุณไม่ต้องคิดมากเลยครับสั่งไว้เลยทั้งอาทิตย์แล้วเดี๋ยวอาหารก็จะมาตามเวลานั่นเองอันนี้คือตัวอย่างนะครับหรือแม้แต่ว่ารถตุ๊กๆนะครับก็กลายมาของธุรกิจ deliveryนะว่า delivery ตอนนี้ส่งของกันไม่ทันเลยแต่ว่าตุกๆซึ่งเคยรับท่องเที่ยวหายไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เห็นตั้งแต่ว่ามีการปรับตัวแบบเดียวๆครับพี่บอยก็
็คือปรับรูปแบบของธุรกิจเองแบบเนี้ยแบบของตัวเองว่าจะทำยังไงดีเพื่อให้สามารถยังรักษารายได้ได้ระดับหนึ่งนะฮะอาจจะไม่เท่าเดิมแน่นอนตุ๊กๆคงไม่มีรายได้มากเท่าสมัยที่นักท่องเที่ยวเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเขาอยู่กันได้อันนี้ผมถือว่าใช้ได้ละนะครับหลักกลยุทธ์สุดข้อสุดท้ายของซุนวูสอนไว้เสมอครับว่าแพ้ได้แต่อย่าตายนะฮะสึกข้อไหนก็ได้แต่อย่าตายนะครับเพราะนั้นวันนี้นะถ้าท่านอยู่ในโหมดของธุรกิจที่ค่อนข้างลำบากนะครับสิ่งสำคัญคือท่านต้องต่อเวลาออกไปให้ได้เรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปนั้นนะครับจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆแต่สิ่งที่ผมชอบมากเลยครับพี่บอยช่วงนี้คือผมเริ่มเห็นการแก้ปัญหาการปรับตัวนะฮะโดยการทำเป็นหมู่คณะคือไม่ได้ทำต่างคนต่างทำแล้วครับแล้วอันนี้มันก็ย้อนกลับไปที่หลักของความอยู่รอดของมนุษย์เลยครับนะฮะวันก่อนมีโอกาสได้อ่านมีบทความท่านหนึ่งเขียนดีนะฮะบน Facebook ท่านเล่าให้ฟังว่าขอย้อนไปนอกนิดนึงครับผมว่าแต่นี้มีประโยชน์มากซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแล้วจะปรับตัวอย่างไรเนี่ยเขาบอกสมัยก่อนนี่มีมนุษย์นะครับนีแอนทริโดกับโฮโมเซเปียนนะโฮโมเซเปียนก็คือพวกเราเนี่ยครับนะฮะแต่เขามีนีแอนทริโดอีกตระกูลหนึ่งซึ่งเขาใหญ่กว่าแข็งแรงกว่านะฮะรวมทั้งมีภูมิต้านทานโรคดีกว่าเราด้วยคือพูดง่ายโฮโมเซเปียนเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยควรจะสูญพันธุ์นะฮะแต่นีแอนทริโดเนี่ยกลับสูญพันธุ์ไปก่อนโฮโมเซเปียนนะครับเหตุผลเดียวเลยครับเป็นเพราะโฮโมเซเปียนเนี่ยสามารถที่จะนะครับสื่อสารกันเป็นใช้ภาษามือใช้ภาษาเสียงแล้วทำงานกันเป็นกลุ่มพูดง่ายๆก็คือไม่เอาไปไม่ไปชนกับใครตัวต่อตัวนี่แอนติโดเนี่ยจวนตัวต่อตัวเจอสัตว์ก็สู้ตัวต่อตัวและชนะบ้างแพ้บ้างแต่พวกเราเนี่ยครับเราทำงานกันเป็นหมู่แล้วเราประสบความสำเร็จได้ดีตอนนี้ครับผมเริ่มเห็นครับว่าในวิกฤตรอบนี้เราเกิดความร่วมมือกันได้หลายๆแบบนะครับตัวอย่างเช่นครับสถาบันการศึกษานะฮะตอนนี้เนี่ยศิษย์เก่าครับมารวมตัวกันสร้างมาร์เก็ตเพลสกันเต็มไปหมดพี่บอยสังเกตเห็นทุกสถาบันเลยครับตอนนี้ผมว่าไล่ลงไปถึงโรงเรียนมัธยมกันแล้วฮะเรามาช่วยดีไหมนะเห็นตอนแรกๆนี่ก็เริ่มจากการขายของนะฮะใครมีใครค้าประมาณนะฮะสักพักเริ่มกลายเป็นว่าใครมองหาอะไรก็เริ่มมาโพสต์แล้วตอนนี้กลายเป็นว่ามันเป็นดีมันกับซัพพลายอย่างแท้จริงใครต้องการอะไรก็มาโพสต์คนต้องการขายก็มาเจอกันนะครับมาช่วยกันในรูปแบบนี้นะครับล่าสุดผมก็เห็นอีกเคสหนึ่งเห็นอันนี้ไปอ่านข่าวเจอว่าอย่าง Curry Express ฮะตอนนี้ก็ส่งของไม่ทันเขาก็เลยไปรับสมัครไปคุยกับพวกสมัครสหกรณ์แท็กซี่ซึ่งวันนี้แท็กซี่เนี่ยกลายเป็นว่าไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะฮะนักท่องเที่ยวก็ใหม่มาคนทั่วไปก็เริ่มกังวลความสะอาดของแท็กซี่ปรากฏเป็นไปได้ไหมอ้าวแท็กCurry ไปคุยกับสหกรณ์แท็กซี่บอกส่งรถแท็กซี่มาเลยแล้วมาส่งของให้วันนึงได้ 6-700 บาทเผลอๆดีกว่าขับรถแท็กซี่รับคนด้วยอันนี้ครับมันคือความร่วมมือมันคือความร่วมมือท่านอย่าอยู่คนเดียวท่านอย่าอยู่คนเดียวท่านลองมองออกไปรอบๆดูแล้วดูว่าเราจะช่วยกันได้อย่างไรปรากฏมันก็สมประโยชน์กันทั้งสองข้างนั่นเองครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องตอนแรกก่อนก็คือเรื่องของการที่วันนี้เราถูกบังคับแล้วสถานการณ์บังคับดูออดายถ้าเป็นไททานิกก็คือว่าอยู่จำไอจำตอนนี้ต้องลงแล้วล่ะลงนะอยู่จำไอจำ we jump together นะครับอันที่สองก็คือว่าคนที่จะ survive ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่คล่องแคล่วแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้และต้องอึดต้องอึดใช่ไหมฮะตะกี้อาจารย์พูดคำว่าซื้อเวลาก็เหมือนกับที่พี่จิ๋มสุวภาเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็บอกว่า financially อยู่ก็ต้องอึดต้องเอาเงินสดเข้ามาอยู่กับตัวเร็วขึ้นถึงแม้เงินจะน้อยลงแต่ว่าต้องมาอยู่กับตัวเร็วขึ้นไปอยู่กับตัวนานขึ้นแล้วตะกี้อาจารย์ก็พูดไปถึงเรื่องของการปรับตัวของมนุษย์ว่าเรามีการทำงานเป็นเพราะอะไรเป็นพวกใช่ไหมครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นทีมเวิร์กอ่ะเป็นอะไลเอนซ์ครับคำที่ถามอาจารย์นิดหนึ่งคือว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่ฝุ่นตลบแล้วเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่หรือว่าการกระทำอย่างเช่นของ Carry Express หรืออย่างเช่นตะกี้ที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปิ่นโตอะไรพวกนี้คือของบางอย่างเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมคือมันไม่ได้อยู่คือเหตุการณ์ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ไปตลอดในบางเรื่องแต่บางเรื่องมันกำลังจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไปถาวรถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับบางอย่างนี่มันเป็นเสียงที่มันเป็น
มันเป็นเสียงเป็น noise ที่มันมีแค่ตอนนี้เสียงเสียงดังแต่บางอันมันเป็น voice จริงๆมันเป็นเทรนด์จริงๆมันเป็นเทรนด์โอ้ผมว่าตรงนี้แหละน่าสนใจอาจารย์อาจารย์จะทำให้บริษัทนี้เขาเห็นและแยกแยะได้ยังไงว่าวันนี้เนี่ยอะไรเป็น noise ที่เขาต้องอาจจะต้องตอบรับในช่วงชั่วคราวแต่อะไรมันเป็น voice จริงๆที่เขาต้องเอากลับไปพิจารณาแล้วล่ะว่ากลยุทธ์ของเขานี่มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงได้เลยครับพี่บอยครับแน่นอนครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันมีอย่างที่พี่บอยพูดเลยครับคือมันบางเรื่องเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเรื่องชั่วคราวนะครับมันเป็นสถานการณ์ชั่วคราวถ้าเราจำได้ง่ายๆเลยครับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยเราเคยมีน้ำท่วมใหญ่ทั้งประเทศใช่ไหมฮะเราก็จะมีสถานการณ์ชั่วคราวกันบางคนก็ย้ายไปเขาใหญ่บางคนก็ย้ายไปพัทยานะฮะพอจบสถานการณ์ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นเหมือนเดิมจริงๆนะครับมันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ควรพิจารณาคือนี้ครับสิ่งที่เราควรพิจารณาก็คือต้องถามว่าหลังเพราะเราทำธุรกิจเนาะนะครับท้ายสุดต้องถามว่า value ที่ลูกค้าให้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับ value ที่ลูกค้าให้กับสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่างเช่นในการอย่างผมส่วนตัวนะผมเป็นคนชอบอาหารบุฟเฟ่ไม่ทราบพี่บอยชอบหรือเปล่านะครับอาหารบุฟเฟ่ใช่ไหมครับถ้าเราชอบอาหารบุฟเฟ่เนี่ยแต่ตอนนี้ต้องหยุดนะฮะร้านอาหารปิดหมดแล้วบุฟเฟ่ก็ถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าเราไปตักกันบนถาดจานเดียวกันนะครับอยู่บนแถวแล้วก็ต่างคนตักเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถึงเปิดบุฟเฟ่ผมว่าคนก็ไม่ไปนะฮะคำถามคือเมื่อสมมติเรื่องโควิดนี่จบ post โควิดสำหรับผมนะฮะจบจริงๆเนี่ยคือหลังจากที่เรามีวัคซีนเมื่อเรามีวัคซีนเราจะไม่กลัวโควิดอีกต่อไปแล้วเราบอกเชื้อตัวนี้ตายไปจากโลกแล้วคำถามคือเราจะกลับไปทานบุฟเฟ่ต์กันอีกไหมนะครับอันนี้ผมอาจจะไม่สามารถตอบแทนได้แต่ถ้าถามผมตัวเองนะผมกลับผมกลับถ้าไม่มีโควิดแล้วเนี่ยผมกลับเพราะว่าอันนี้มันคือ value นะครับถ้า value เกิดการเปลี่ยนอันนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของเทรนด์ระยะยาวตัวอย่างเช่นผมคิดว่าอย่างเรื่องความสะอาดเนี่ยเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นเทรนด์จริงๆนะครับเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่าความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญมากเราเริ่มพกแอลกอฮอล์เจลเราเริ่มล้างมือบ่อยขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเทรนด์ในระยะยาวแต่ถ้าถามว่าอย่างเช่นบุฟเฟ่จะหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลไหมอันนี้มันอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องลองกลับไปถามว่าเมื่อจินตนาการโลก post covid เมื่อทุกอย่างกลับมาลูกค้ามีทางเลือกในชีวิตเขาจะยังใช้ชีวิตแบบนี้หรือไม่วันนี้ชีวิตที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับมันเป็นชีวิตที่เราโดนบังคับเพราะทางเลือกไปเลยที่ตัวของเรามันโดนตัดออกไปเราโดนตัดออกไปเราอยากเอาไปทานอาหารข้างนอกเราไปไม่ได้เพราะว่ามันเขาปิดกันหมดเราอยากเอาไปช้อปปิ้งในห้างเราไปไม่ได้เพราะห้างปิดกันหมดแต่ถ้าเกิดเมื่อเปิดกลับมาเราต้องตั้งคำถามแล้วครับอันนี้และท่านต้องใช้ประสบการณ์จากการที่ท่านเข้าใจลูกค้าดีๆแล้วนะครับอยู่กับลูกค้ามาเป็นเวลานานตัดให้ออกว่าเขาจะไปทางไหนเพราะฉะนั้นบางอย่างนี้มันอาจจะกลับไปมากน้อยระดับหนึ่งนะครับอย่างตัวอย่างเช่นผมได้ลองทำเซอร์วิสเล่นครับพี่บอยแชร์กับทุกท่านสมาชิกด้วยนะฮะเรื่องของ work from home นะฮะก็มีคำถามมาเยอะว่าตอนนี้ทุกคน work from home ได้แล้วนะฮะหลังจากที่จบโควิดแล้วเนี่ยเราจะกลับไปออฟฟิศกันไหม ผมก็ลองทำเซอร์วิสดูจริงๆฮะต้องลองถามพี่บอย พี่บอยคิดถึงน้องๆที่ IOD ไหมครับอยากกลับไปนั่งทำงานที่ออฟฟิศนอนปาร์คไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคิดถึงอะคิดถึงแต่จำเป็นต้องไปถึงออฟฟิศที่นอร์ทพาร์คหรือเปล่าเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจอุ้มป่าการจราจรขนาดนี้มันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยครับเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะทำงานกับน้องๆได้อย่างที่เรารู้สึกว่าเราทำงานด้วยกันแต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเมื่อก่อนเป็นไปได้ใช่ไหมฮะคือมันอาจจะเกิดโซลูชันใหม่ๆตั้งแต่ว่ากลับไปทำงานเหมือนเดิมก็ได้หรือเราอาจจะทำงานกันแบบนี้ต่อไปก็ได้หรืออาจจะเกิดลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเป็น satellite office แทนที่จะต้องไปรวมอยู่จุดเดียวกันอาจจะกระจายอยู่หลายๆจุดแล้วทำงานตามฟังก์ชันกันเองก็ยังได้แทนที่จะต้องไปหนึ่งออฟฟิศใหญ่ที่ทุกฟังก์ชันมานั่งอยู่ด้วยกันเพราะวันนี้เราก็พบแล้วว่าบางทีไม่อาจจะไม่จำเป็นก็ได้เราก็มีไซโลกันอยู่แล้วเราก็ไม่ค่อยทำงานข้ามฟังก์ชันอยู่แล้วทำไมเราต้องมาอยู่ในที่เดียวกันอะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าสำนักงานนี่คงต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นโจทย์ใหม่นะครับครับเป็นลักษณะของ decentralized office อาจจะนะฮะอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้เพราะว่าอนาคตนะครับเป็นสิ่งไม่แน่นอนตอนนั้นวิธีคิดของเราคือเราต้องหาสมมติฐาน based on value ใหม่นะครับแต่มนุษย์เนี่ยก็ยังเป็นมนุษย์คนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เ
เราโดนบีบบังคับให้ทำอะไรบางอย่างแต่เดี๋ยว choice บางอย่างมันจะกลับมาในขณะเดียวกันบางอันที่เป็น choice เดิมเนี่ยเราอาจจะไม่เคยมีอย่างเช่นทุกวันนี้ครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยเอาแค่ไปปีที่แล้วเนี่ยครับเราไม่ทำวิดีโอคอนเฟรนซ์กันแบบนี้หรอกครับเราก็จะไปเจอกันที่ member space กันที่เกศรเราจะไม่คิดถึงเรื่องนี้เลยแต่วันนี้ choice ตัวนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราจะได้ evaluate choice มากๆว่าอันไหนคือ value ที่แท้จริงที่เราคิดว่าจะเดินหน้ากันต่อไปครับมันคีย์เวิร์ดคำเดียวเลยครับมองให้ออกว่า value ของลูกค้าของพนักงานนะครับจะไปทางไหนเมื่อเขามี choice ชอบจังเลยคำว่า value ซึ่ง value บางตัวมันอาจจะเปลี่ยนไปหลังสถานการณ์โควิดอย่างเช่นที่อาจารย์พูดคือว่ารักษาความสะอาดใช่ไหมครับครับแต่ในขณะเดียวกัน value บางตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ชอบที่อาจารย์บอกว่ายกตัวอย่างเรื่องบุฟเฟ่ครับคือ value ของบุฟเฟ่จริงๆมันไม่ใช่อาหารแต่มันเป็นความสนุกในการได้เลือก ใช่ป่ะแต่ สมมุติว่าเจ้าของร้านบุฟเฟ่เขาเอา value ตัวนั้นมาบวกกับ value ของความสะอาดที่มันกำลังจะมีมากขึ้นครับมันอาจจะกลายเป็นโซลูชันอะไรที่ทำให้มันไปตอบ value ของอาจารย์ใช่แล้วโดยไม่ต้องเป็นบุฟเฟ่ในรูปแบบเดิมเป็นไปได้ครับอันนี้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของวิธีคิดเลยครับว่าเราจะไปสู่บางคนก็เรียก new normal บางคนก็เรียก next normal มันอย่างไรแต่ทั้งหมดมันกลับมาตรงนี้ครับเพราะในภาพธุรกิจทั้งหมดที่เราทำก็คือสร้าง value ให้กับลูกค้าและ value ของลูกค้าอาจจะเปลี่ยนไปในบางมิติหลังจากที่จบโควิดในครั้งนี้แต่บางอันก็อาจจะไม่เปลี่ยนแต่ตรงนี้แหละตรงที่ยากคือการ validate ครับใช่ไหมครับเพราะว่า value เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มกับมันเนี่ยมันเป็นแค่สมมติฐานของเราใช่ครับคนเดียวด้วยเราแค่คิดเอาเองผมใช้คำนี้ผมก็เรียกติ้งต่างติ้งต่างนะติ้งต่างคราวนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีการไปเทสไอสมมติฐานโดยการไปทำเซอร์เวย์อย่างเงี้ยคราวนี้กลับมาแล้วล่ะว่าวันนี้เนี่ยบทบาทขององค์กรนี่ที่เขาจะเปลี่ยนไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไอ้ assumption ใหม่ๆเนี่ยไปเทสใช่ไหมครับอันที่หนึ่งอันนี้คำถามอันที่สองก็คือว่าสมมติฐานอันเดิมของเขาอ่ะก่อนโควิดนะ เขาก็ยังต้องกลับไปเทสไหมว่ามันยัง valid อยู่หรือเปล่าจริงครับเห็นด้วยครับเพราะว่าทุกอย่างที่เราเชื่อเนี่ยครับว่ามัน work นะฮะในเชิงธุรกิจมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางประการนะครับบางธุรกิจก็ดีตอนเศรษฐกิจขาขึ้นบางธุรกิจก็ดีในช่วงเศรษฐกิจขาลงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาผมให้คำแนะนำกับทีมแผนหรือทีมกลยุทธ์ของตามบริษัทต่างเนี่ยสิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับกับไม่ใช่เรื่อง performance นะผมครับไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของ assumption คุณบอกว่าคุณจะทำแบบนี้คุณเขียนแผน5ปีว่าคุณจะทำแบบนี้ assumption ของคุณคืออะไรเพราะว่าถ้าไม่เขียน assumption ออกมาเราก็ไม่สามารถที่จะ verify ได้ว่าassumption เนี่ยมันยัง valid หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในการทำแผนผมจะเน้นเรื่องนี้มากๆจะบอกว่าจะทำอะไรผลลัพธ์จะเป็นยังไงอันนั้นเป็นเรื่องปลายทางแต่ต้นทางนี่คือ assumption นะครับแล้วคราวนี้พอเรามาอยู่ในโลกที่เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงแบบนี้ครับ post covid ก็แน่นอนจะไม่เหมือน pre covid แต่จะเปลี่ยนยังไงก็ยังไม่มีความแน่นอนแน่นอนครับเราก็ต้องกลับมาเริ่มเดิมว่าแล้วเราจับ weak signal จับเนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่แหละครับว่ามันน่าจะไปทางไหนแต่เนื่องจากเราเป็นบริษัทหลายๆบริษัทที่นั่งฟังอยู่ในนี้ก็เป็นบริษัทมหาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะแบบว่าเราคิดว่าจะเป็นแบบนี้แล้วเราลงทุนลงมือทำเลยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้นะครับนั่นคือบทบาทของกรรมการละเพราะท่านต้องดูแลกำกับกิจการให้ไปถูกทางและนำไปสู่ผลการประกอบการเพื่อผู้ถือหุ้นนะครับความยั่งยืน ESG ท่านต้องไปทั้งแผงดังนั้นเนี่ยเราต้องมีความแม่นพอสมควรนะครับดังนั้นลำพังแค่ weak signal อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่เพียงพอครับท่านต้องมีกระบวนการในการ validate อย่างที่เมื่อกี้ผมคุยกับพี่บอยนะฮะว่าผมก็ validate โดยการทำ survey เล็กๆบ้างไหมหรือว่าบางท่านก็อาจจะ validate โดยการลองทำ small scale experiment เลยนะครับนะครับซึ่งตอนนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะช่วยเข้ามาทำให้เราเกิดความมั่นใจได้ผมขออ้างอิงนิดนึงแล้วกันครับเป็น ratio ตัวหนึ่งที่ตั้งแต่ช่วงหลังเนี่ยครับตั้งแต่โลกมีการเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วธุรกิจเนี่ยจำเป็นต้อง explore area idea ใหม่ๆนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกครับไม่มีความมั่นใจ 100% หรอกครับว่าอันไหนจะ work ไม่ work เนี่ยนะครับของ Professor Rita McGrath นะฮะของมหาลัยโคลัมเบียซึ่งผมเคารพท่านมากนะฮะท่านเคยให้ ratio ไว้ตัวหนึ่งชื่อว่า KA ratio knowledge
to assumption ratio ครับนะครับเพราะฉะนั้นในโลกดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรแล้วเราอยากจะคาดหวังผลได้เนี่ย KA ratio เนี่ยต้องสูงนั่นหมายความว่าเรารู้เรื่องนั้นเยอะและเรามี assumption น้อยคือติ้งต่างน้อยๆอ่ะคิดเอาเองน้อยๆแต่รู้จริงอ่ะเยอะๆถ้าทำแบบนี้โอกาสสำเร็จมันจะมากแต่บางทีในโลกใบใหม่เนี่ยเรื่องนี้เรารู้น้อยมากแต่เราจินตนาการเยอะอันเนี้ยโอกาสสำเร็จมันก็จะน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านคณะกรรมการสามารถทำงานร่วมกับ management ได้ก็คือเรามาคุยกันครับว่าอะไรบ้างที่น่าจะเป็นไปได้นะครับไม่ได้บอกว่าใช่นะฮะยังไม่พูดถึง 100% เอาแค่ว่าน่าจะเป็นไปได้และหาว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างแล้วและเรามี assumption อะไรเกี่ยวกับมันจากนั้นไป validate assumption ครับทำ small scale experiment ทำ survey เล็กๆทำ research เล็กๆนะครับพูดคุยกับลูกค้าทำ focus group เล็กๆ assumption ท่านจะเริ่มชัดขึ้นว่าอะไรมันใช่หรือมันไม่ใช่ knowledge ของท่านจะเพิ่มขึ้น assumption ท่านจะน้อยลงและในที่สุดครับท่านจะหาเจอว่าอะไรเนี่ยน่าจะเป็นทิศทางที่เราพุ่มเทกันเต็มที่นะครับเพราะเราตามกำหนดเป็นกลยุทธ์ปั๊บเนี่ยเราต้องจัดละจัดคนจัดก็ประมาณดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์เป็นเรื่องที่ต้องมีความแม่นยำในระดับที่สูงครับเพราะมันมีต้นทุนที่สูงประกอบไปด้วยโอ้โหชอบคำที่เรียกว่า KA ratio K คือคำว่า knowledge A คือคำว่า assumption assumption ยิ่ง knowledge เยอะยิ่ง assumption น้อยยิ่งดีใช่ไหมครับดีซึ่งมั่นใจได้สูงหมายความว่าวันนี้เนี่ยคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารเนี่ยควรที่จะรีวิสิตไอ้เคตัวเดิมด้วยถูกป่ะครับเคก่อนวิกก่อนดีครับว่ามันยังแวลิดอยู่ใช่ป่ะครับไอ้สิ่งที่เรารู้เนี่ยยังใช่อยู่หรือเปล่ายังใช่อยู่หรือเปล่าไอ้พื้นฐานของการทำธุรกิจของเราอ่ะบนเคตัวนั้นยังใช่อยู่หรือเปล่าในขณะเดียวกันก็เริ่ม explore what if ครับคือ assumption ใหม่ๆหรือว่า trend ใหม่ๆพวก weak signal ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยน what if ให้เป็น what will ใช่ครับพอ assumption เราน้อย knowledge เราเยอะมันก็กลายเป็น what will ที่ทุกคนมั่นใจได้แล้วเราก็ทุ่มเทได้อย่างเต็มที่ละนะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยวิธีในการทำงานของบอร์ดสมัยนี้มันต้องเป็นเชิงรุกมากขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ฟังดูเหมือนกับโอ้โหแบบบอร์ดเองก็ต้องทำหน้าที่ที่จะมองไกลดูว่าที่อื่นเขาโลกเราเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฝ่ายบริหารก็มีแนวโน้มที่จะมองอะไรใกล้ๆถูกไหมครับเพราะว่าฝ่ายบริหารเนี่ยต้องมองลึกแล้วก็อาจจะต้องถูก KPI เป็นตัวครอบคราวนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์มีตัวอย่างของบอร์ดที่เชิงรุกครับที่แบบเชิงรุกอย่างเงี้ยคือมาทำงานเชิงรุกกับแมเนจเมนต์มีไหมครับครับขอบคุณมากเลยครับคือตอนนี้มันคือสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูงผมเรียกว่ามันอยู่ในช่วง transition ระหว่าง pre covid กับ post covid post covid จะหน้าตาเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเราคุยกันได้นะฮะแต่ว่าผมขอแทนนิดนึงว่ามันยังมีปัจจัยอีกมากมายที่ยังไม่ได้ถูกเพลย์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ post covid ในวันนี้ผมยังคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่มาคาดการณ์กันได้อย่างแม่นยำแต่เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่นิ่งๆไม่ได้นะครับดังนั้นสมัยก่อนเนี่ยบอร์ดเราจะไปบอกว่า3เดือนเราประชุมกันทีนะแล้วเราก็ให้คำแนะนำกับฝ่ายจัดการนะฮะฝ่ายจัดการวันนี้เขาคงจะfighting กันเต็มที่เลยนะครับ นั่นแหละครับนั่นคือหน้าที่เราจะต้องเริ่มกระโดดเข้ามาช่วยแล้วเพราะเราคือตัวแทนของผู้ถือหุ้นนะ ความเป็นความตายความเจริญก้าวหน้าความอยู่รอดของบริษัทเนี่ยขึ้นอยู่กับเป็นความรับผิดชอบของท่านกรรมการเลยนะครับฝ่ายจัดการเนี่ยเราจ้างเข้ามาดูแลแต่เราปล่อยเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เพราะทิศทางมันไม่มีความชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องทำงานใกล้ชิดครับตอนนี้ต้องทำงานใกล้ชิดนะครับบริษัทหนึ่งที่พอดีผมอ่านข่าวเจอแล้วผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะก็คือบริษัท Airbnb ครับก็คิดว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยและคงเคยใช้บริการนะฮะแล้วก็คงนึกภาพออกครับว่าวันนี้ Airbnb อาการหนักมากโอ้นะครับการที่เราจะไปอาศัยบ้านคนอื่นที่เราไม่รู้จักอยู่นี่ต้องคิดหน้าคิดหลังใช่ฮะ Airbnb ผมไปอ่านในบทความผมชอบนะเขาเขียนดีมากเลยเขาบอกว่าธุรกิจของ Airbnb จะประสบความสำเร็จเมื่อคนไม่อยู่บ้านแต่วันนี้คนทั้งโลกอยู่บ้านกันหมดเลย
แล้ว Airbnb จะเหลืออะไรนะครับก็คืออาการเขาหนักมากนะครับถ้าดูในข่าวเขาก็จะต้อง raise fund เพิ่มทุนโอ้จ่ายค่าดอกเบี้ยมหาศาลตอนนี้อาการหนักมากนะครับ management ประชุมกันทุกคืนนะครับส่วน board of director นะครับประชุมกับ management ทุกวันอาทิตย์ครับโอ้ต้องคุยกันแบบนี้แล้วเพราะทุกอย่างต้องพูดคุยกันแล้วว่า what if what will what can we do นะพูดพอบอกว่าเป็นคือพอตัวอย่างเป็น Airbnb นี่เห็นภาพเลยนะเพราะว่ามันไม่รู้เลยนะว่าหลังโควิดใช่ไหมพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนยังไงใช่ใช่ฮะเออจะเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าจะเปลี่ยนเซอร์วิสจะเปลี่ยน value proposition หรือจะเปลี่ยนธุรกิจเลยมันมีทางเลือกเยอะไปหมดเลยครับตอนนี้ซึ่งต้องหาให้เจอเพราะเราไม่รู้ว่า value ของที่คนเนี่ยที่ลูกค้าของเขามีเนี่ยวันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนอย่างไรเออถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตชวนอาจารย์ทนายคุยนิดนึงครับว่าในขณะที่ไอ้ post covid เนี่ยครับโลกมันยังไม่ชัดวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีหลายอนาคตเราในฐานะที่เราต้องพยุงองค์กรของเราเนี่ยไปในหลายอนาคตในขณะที่ตอนนี้มันยังมีแต่ what if มันยังไม่มียังไม่มี what will เราจะทำองค์กรของเรายังไงให้มันลื่นไหลไปได้ให้มัน flexible อย่างเงี้ยกับอนาคตหลายๆอันครับครับโอเคครับเรื่องแรกเนี่ยเราคงต้องคิดกันในเชิงของหลายอนาคตก่อนนะครับเพราะอนาคตเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยจำนวนมากที่อย่างที่ผมบอกฮะยังไม่ได้ถูก play out ออกมาอย่างชัดเจนนะครับถ้าถามผมเร็วๆเนี่ยผมคิดว่ามี2ปัจจัยที่เราต้องจับตามองเพราะปัจจัยเหล่านี้มันจะเป็นตัวบอกว่าสุดท้ายอนาคตมันจะไปทางไหนนะครับจริงๆมันมีมากกว่า2นะฮะแต่ในความเห็นของผมเนี่ยมันมี2ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกเนี่ยคือปัจจัยเรื่องของรัฐบาลนะครับว่ารัฐบาลจะออกกฎอะไรหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้จะมีผลอย่างชัดเจนเลยตัวอย่างเช่นนะครับถ้ารัฐบาลบอกว่าร้านอาหารเปิดได้แต่ว่าโต๊ะอาหารต้องนั่งโต๊ะละคนเดียวสมมติฮะเพื่อไม่ให้เกิดการติดต่อเลยจนกว่าโควิดจะหมดโลกอันนี้ทุกคนก็ต้องทำตามซีนาริโอมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยหรือถ้ารัฐบาลบอกว่าไม่ให้เปิดเลยร้านอาหารไม่ให้เปิดเพราะคนจำนวนมากมาอยู่รวมกันในที่เดียวกันเป็น public place ไม่ให้เปิดก็คือปิดเลยเพราะนั้นซีนาริโอหนึ่งเนี่ยไอตัว uncertainty ตัวหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะออกกฎกับอุตสาหกรรมไหนแค่ไหนสายการบินโอเคป่ะถ้าเขาตรวจแบบอย่างสมมติเอมิเรตส์เขาบอกเขาจะสามารถตรวจก่อนขึ้นเครื่องได้10 นาทีรู้ผลแล้วปล่อยขึ้นเครื่องรัฐบาลโอเคป่ะถ้ารัฐบาลบอกไม่โอเคก็คือไม่โอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้คือปัจจัยหนึ่งซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดว่าแล้วอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับตัวที่สองคือผู้บริโภคจะเปลี่ยนแค่ไหนนะครับจะเปลี่ยนแค่ไหนอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วครับว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มกลับมาเราเริ่มมีทางเลือกคำถามว่าผู้บริโภคจะกลับไปสู่habit เดิมๆหรือไม่ในเรื่องใดบ้าง อันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมเซอร์เวย์เรื่อง work from home ดูเนี่ยมีทั้ง2สายนะมีทั้งบอกว่าโอ้โหอยากกลับเต็มทีแล้วอยากกลับออฟฟิศอยากเจอเพื่อนไม่อยากทำงานอยู่ห้องข้างๆลูก อย่างนี้ นะมีแบบนี้เลยนะ extreme มากอีกคนก็บอกว่าดีเลยโอ้โหบอกว่ามี extreme เลยบอกว่าเนี่ยดีจังเลยปกติอยู่ออฟฟิศเนี่ยนะไม่เคยได้ทำงานเลยทั้งวันมัวแต่ประชุมเช้ายันเย็นตัวเองไม่เคยเสร็จต้องขนกลับไปทำที่บ้านกันคืนอยู่ดีกลายเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่บ้านมีเวลาทำงานส่วนตัวมากขึ้นมันมีหลายแบบครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เราจะไม่สามารถ generalize ได้ต้องมอง situation เป็น situation นะครับอย่างเช่นลักษณะของออฟฟิศลักษณะของงานลักษณะของคนเราจะต้องทำตรงนี้ครับเป็นลักษณะของ scenario เพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆมันจะเป็นยังไงมันเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่เราต้องทำ small scale ถ้าเราทำ small scale experiment หรือทำ research เราก็จะเริ่มชัดขึ้นแต่ผมก็ยังไม่อยากให้ปักใจ 100% ด้านใดด้านหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ยังได้ดังนั้นเรามองแบบ scenario ครับนะครับเพราะนั้นเริ่มต้นนะฮะกลับมาที่ระดับ strategy ก่อนคือถ้าเราจะ work กันเรื่องนี้เนี่ยต้องมองเป็น scenario ของบริษัทของเราว่ามันไปได้แบบรูปแบบไหนบ้างนะครับเราอยู่ในอินดัสทรีที่มี regulator หรือไม่มี regulatorเกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะฮะลูกค้าเราจะพลิกไปพลิกมาแบบไหนได้บ้างนะครับพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับกลับไปสู่ที่เราคุยกันเรื่องเมื่อกี้เรื่อง KA ratio เลยฮะเริ่มทำการ verify จริงต่างๆ
เรื่องทำการติดตามเทรนด์ต่างๆว่าซีนาริโอไหนน่าจะเป็นซีนาริโอที่มันน่าจะไปมากที่สุดนะจากนั้นเราค่อยมากำหนดว่าแล้ววิชั่นของเราใน post covid เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันดีแล้วก็มากำหนด strategy แล้วก็มาตั้งเป้าหมายแล้วก็มาทำแผนอันนี้ก็เข้าสู่วงจรปกติแล้วครับอันนี้มันคล้ายๆกับที่อาจารย์เคยมาพูดให้คอนเฟรนซ์ของ IOD ฟังว่าแบบครับว่าอนาคตของธุรกิจมันมีมากกว่า1อนาคตครับมันมีความเป็นไปได้มากกว่า1แบบอย่างนี้แล้วกันครับใช่ไหมฮะมันมีความเป็นไปได้แต่เพราะฉะนั้นเราต้องคิดเผื่อใช่ครับตอนเราคิดเราต้องคิดเผื่อครับแต่ตอนทำเราต้องทำให้น้อยคือเราต้องมีทำในจุดที่มันชัดเจนนะครับมีความชัดเจนสูงหลังจากที่เราทำเอ็กซ์เพอริเมนต์ไปจำนวนมากแล้วเนี่ยเราจะเริ่มชัดเจนแล้วว่าอะไรน่าจะเวิร์กสำหรับเราและเราเดินบนเส้นทางนะครับแต่ในช่วงตอนต้นต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับในสภาพฝุ่นตลบแบบนี้บางทีเราจะยังไม่สามารถใช้ประสบการณ์เก่าและวิธีคิดแบบแอนาลิติกส์แบบเดิมด้วยตัวเลขเดิมที่จะบอกได้ว่าเราควรทำอะไรนะครับมันต้อง explore ไปเรื่อยๆครับแล้วจนถึงจุดหนึ่งเราจะเจออโอ้วันนี้โจทย์เนี่ยต้องมองไปข้างหน้าต้อง explore หลายๆ scenario ในขนาดเดียวกันเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็น scenario ไหนเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมขององค์กรของเรานะครับอาจารย์กลับมาที่คำถามนิดนึงว่าคำว่าความพร้อมขององค์กรของเราเนี่ยมันมีเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นเรื่องเงินหรือว่าเรื่องคนหรือมันยังไงครับที่อาจารย์คิดว่าสำคัญครับช่วงนี้นะครับมันคือช่วงที่ผมเรียกว่าเป็นช่วงต้องดูแลตัวเองให้ดีนะดูแลตัวเองให้ดีเราคิดง่ายๆครับถ้าคิดระดับบุคคลเนี่ยเหมือนตอนช่วงโรคระบาดเยอะๆฮะเราต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงก่อนนะครับแล้วเราแข็งแรงไม่พอเราต้องให้ซิสเต็มของเราเนี่ยที่อยู่รอบๆเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงด้วยนะครับผมคิดว่า3เรื่องฮะอันนี้อาจจะสอดคล้องกับที่พี่จิ๋มพูดเมื่อวันจันทร์เลยนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของรักษาเงินสดนะตอนนี้ทำอะไรต้องขอให้ระมัดระวังเรื่องเงินสดเป็นพิเศษไว้นิดหนึ่งละกันนะครับอะไรที่ยังไม่ควรใช้ก็ชะลอไปก่อนนิดๆหน่อยๆก็ได้นะฮะยังไม่ต้องซื้อก็เช่าไปก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยครับใช้ของเก่าไปก่อนอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะครับเงินสดเนี่ยมันช่วยให้เราอยู่รอดด้วยขณะเดียวกันนะครับถ้ามีเงินสดมากพอในช่วงของการที่จะพลิกฟื้นนี่แหละครับมันจะเป็นช่วงที่เราต้องลงทุนเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่สภาพใหม่ซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เงินอีกดีๆดังนั้นมีเงินสดเนี่ยมันได้สองเด้งเลยครับมันได้ทั้งเราอยู่รอดและมันได้เป็นกระสุนที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ธุรกิจใหม่เพื่อการเติบโตซึ่งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังโควิดครับเพราะถ้าเราดูเนี่ยรัฐบาลทั้งโลกเหมือนกันหมดเลยครับซัพพอร์ตเต็มที่อยู่แล้วใส่เงินกันไม่รู้เท่าไหร่เพื่อจะให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่การเติบโตครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเซกเตอร์เดิมๆใช่นะฮะทัวริซึมเนี่ยคาดว่าจะต้องซึมกันยาว จะต้องซึมกันยาวนิดนึงเพราะว่าหลายๆอย่างมันถูกทำลายไปอะนะฮะดังนั้นการเจริญเติบโตอาจจะไม่ได้เติบโตในเซกเตอร์เดิมๆซึ่งนั่นหมายความว่าเราต้องปรับตัวไปสู่การเติบโตทางธุรกิจนั่นเองครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะฮะเรื่องที่สองก็คือฝากดูแลพนักงานครับนะฮะการทำงานเนี่ยเราทำงานต่อไปข้างหน้าไม่ได้หรอกครับเรามีแต่บอร์ดกับผู้บริหารไม่พอเราต้องมีพนักงานนะครับซึ่งมหัศจรรย์ที่ผมชื่นชอบเกี่ยวกับมนุษย์นะฮะคือมนุษย์เราเนี่ยทำได้สารพัดอย่างเราเรียนรู้ได้เราปรับตัวได้นะครับยุคนานมาแล้วถ้าเราจะจำได้ยุควิกฤตปี40นะฮะพี่บอยเราผ่านมาด้วยกันนะพี่นะฮะขนาดบางธุรกิจเนี่ยยังเปลี่ยนมาทำขายแซนด์วิชยังขายได้เลยอ่ะวิกฤตปี40มนุษย์เราเนี่ยมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในเชิงของการเปลี่ยนแปลงความสามารถนะครับดังนั้นดูแลพนักงานของท่านให้ดีครับพนักงานของท่านก็คือคนที่จะช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้และเติบโตในช่วงต่อไปได้นะครับดูแลเขาให้ดีที่สุดผมไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเหมือนเดิมทุกประการอะไรเงี้ยนะฮะสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนแต่เราก็ต้องมีการพูดคุยกันรักษาดูแลเพื่อให้เขาอยู่รอดและไปกับเราได้นะครับโอ้ถ้าเปรียบเทียบนะครับที่เคยใช้คำเปรียบเทียบว่าฝ่ายบริหารเนี่ยทำหน้าที่เป็นสมองเอาไว้คิดเอาไว้วางแผนแล้วก็สั่งการให้กับพนักงานซึ่งพนักงานเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับกล้ามเนื้อนะครับคือตอนนี้นอกจากต้องมีความอึดทางด้านการเงินแล้วเนี่ยเวลาลุกขึ้นมาเนี่ยมันต้องอาศัยพลังกล้ามเนื้อใช่ไหมครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่า
บอร์ดก็คือคณะกรรมการเนี่ยต้องทำหน้าที่เป็นสติ ช่วยเตือนทั้งสมองนะครับช่วยดูแลกล้ามเนื้อว่าให้ยังมีความยั่งยืนไปได้ครับคราวนี้อาจารย์ครับอยากจะฝากอาจารย์นิดนึงว่าหลายๆบริษัทเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมันก็งงๆว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนยังไงคือไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนอย่างไรครับอาจารย์เคยเห็นไหมครับแบบที่คือองค์กรที่วันนี้ก็รู้ว่าต้องเปลี่ยนแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เท่าที่ควรจะทำนี่อาจารย์มีคำแนะนำไหมครับครับพี่ครับตอนนี้ตรงนี้ผมจะแยกเป็น2ประเด็นแล้วกันนะฮะอันนี้แต่นี้เป็นประเด็นคลาสสิกอยู่ละในเรื่องของ strategy ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับสองคำถามแรกคือว่ารู้หรือยังว่าจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรนะครับแล้วคำถามที่สองก็คือถ้ารู้แล้วเราจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับอันนี้มันจะเป็นคำถามในเชิงของปลายทางนะฮะกับคำถามของวิธีการนะครับผมจะลองตอบคำถามแรกก่อนนะคำถามแรกเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ผมคุยอยู่ด้วยนะฮะไม่ค่อยรู้อะฮะเพราะสถานการณ์ที่บอกฮะมันยังฝุ่นตลบอยู่ยังมีปัจจัยมากมายที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงผู้บริโภคจะเปลี่ยนเป็นยังไงกฎหมายจะมายังไงการสนับสนุนภาครัฐจะลงตรงไหนนะคือมันยังมีปัจจัยมากมายเพราะนั้นคำถามแรกเนี่ยองค์กรส่วนใหญ่จะยังไม่ค่อยรู้ก็ดังนั้นคำแนะนำผมก็คือเนี่ยครับลองประชุมคิดกันแบบในเชิงของซีนาริโอมองไปข้างหน้าและลองทำ small scale experiment นะครับให้ลองเลยซึ่งตรงนี้ครับท่านจะได้ถือโอกาสนะครับดึง engagement และศักยภาพของพนักงานของท่านด้วยนะครับให้ขึ้นมาช่วยกันคิดว่ามีอะไรบ้างที่เราน่าลองนะครับการลองไม่ได้หมายความว่าลองแล้วต้องสำเร็จแต่ถ้าเราไม่ลองเลยเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรมันเวิร์กดังนั้นทำการทดลองกันให้เยอะครับใช้คอนเซ็ปต์เหมือนอาจายนะอาจายออร์แกไนเซชันวันนี้มูฟให้เร็วทำให้เยอะนะครับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับล้มเหลวบ้าง ไม่เป็นไรขออย่าให้ความล้มเหลวนั้นเกิดความเสียหายเยอะนะครับก็ที่ชอบพูดกันเสมอว่า fail fast fail cheap and move on วันนี้เราต้องอาจายละเราต้องคิดแบบอาจายลองผิดลองถูก trial and error นะครับเพราะนั้นแล้วเราพอทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเชฟได้แล้วว่าอะไรที่มันจะเวิร์กอะไรที่มันจะไม่เวิร์กผมขอยกตัวอย่างให้เป็นแรงบันดาลใจนิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องตั้งแต่วิกฤตปี40นะจริงๆวิกฤตครั้งนี้เราอาจจะใหญ่กว่าครั้งนั้นเยอะแต่วิธีการเอาตัวรอดออกมาเนี่ยมันก็มีบทเรียนหลายๆข้อที่ผมเห็นในยุคนั้นนะครับคือตอนนั้นนี่มีบริษัททางด้านของเป็นผู้รับเหมานะใหญ่มากแห่งบริษัทหนึ่งเลยนะครับแล้วเขาก็เจอวิกฤตปี40เข้าไปก็คือไปสร้างตึกสร้างอะไรเยอะแยะแต่ปรากฏลูกค้าเบี้ยวหนี้นะฮะตัวเขาเองก็แย่ด้วยนะครับในฐานะผู้รับเหมานะครับเขาก็พยายามเนี่ยครับปรับนู่นปรับนี่ลองนั่นลองแต่รู้อยู่แล้วว่าไปทางด้านของการก่อสร้างต่อไปเนี่ยมันท่าจะยากเพราะว่าอาคารเก่าก็ทิ้งร้างเต็มเมืองกันอยู่นะฮะธุรกิจอสังหาก็แย่นะครับเขาก็เลยเริ่มไปลองทำการรีโนเวทฮะอาคารเก่าแล้วเปลี่ยนให้กลายเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ดูอาคารเก่าๆซึ่งราคาถูกๆเขามีความสามารถด้านการก่อสร้างอยู่แล้วเอาไปรวมแล้วก็มาทำเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ในย่านนิคมอุตสาหกรรมฮะกับการเห็นว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยภาคอุตสาหกรรมของเราเติบโตมากนะครับพออุตสาหกรรมเติบโตนิคมอุตสาหกรรมเติบโต expat ต้องเดินทางเข้ามาต้องการที่พักที่มีคุณภาพดีกลายเป็นว่าจากนั้นล่ะครับมันคือการเริ่มต้นแค่1จุดและพอใช่ก็ทำเพิ่มทำเพิ่มทำเพิ่มจนวันนี้ครับธุรกิจของเขาไปในสาย hospitality เรียบร้อยแล้วโอ้โหดังนั้นแสดงว่าเลิศคือว่าบางทีเราจะไม่รู้ตอนแรกครับแต่เราต้องลองทำแล้วดูว่าตัวไหนเวิร์กแล้วเวิร์กแล้วเราทำซ้ำ ทำซ้ำแล้วมันเวิร์กซ้ำไปเรื่อยๆในที่สุดมันจะกลายเป็นกลยุทธ์ใหม่ของเราคราวนี้อาจารย์ครับถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่า post covid แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่เป็นไปได้ไหมครับว่าเราต้องรู้ว่าอย่างน้อยเราจะไม่เป็นอะไรอย่างผมยกตัวอย่างนะครับก็คือว่าอย่างไอ้โควิดตัวนี้เนี่ยมันทำให้หลายๆองค์กรเนี่ยมันเผยความเปราะบางขององค์กรอย่างเช่นว่าโอ้รายได้จากแหล่งบางแหล่งมันเยอะเกินไปอ่ะมันไม่ได้พึ่งสบายหรือว่าคือพึ่งคู่ค้าคนนี้หรือว่าพึ่งลูกค้าคนนี้ตรงนั้นก็มันเป็นสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงเราจะยังไม่รู้ว่าเราจะไปไหนครับแต่อย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าเราจะไม่เป็นแบบเดิมอย่างไรเพราะตรงนั้นคือความเปราะบางใช่ไหมครับครับ
เห็นด้วยเลยครับคืออย่างที่พี่บอยว่าเลยครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันเปิดเผยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงออกมาอย่างเห็นได้ชัดมาก คือมันเป็นความเสี่ยงแบบเอ็กซ์ตรีมที่ทุกคนคิดไม่ถึงนะครับแล้วมันก็กระทบในหลายมิติมากนั่นหมายความว่าในเวลาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนั้นเราอาจจะเน้นกันเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าธุรกิจก็ยังมีการเติบโตอยู่นะครับริสก์แมเนจเมนต์ของเราในวันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องเต็มรูปแบบมากนักเพราะว่าธุรกิจยังไม่ค่อยมีความเสี่ยงมากแต่วันนี้ครับมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผมว่า lesson learned นะหรือบทเรียนที่ผมคิดว่าเราได้จากครั้งนี้แล้วเราสามารถเอากลับไปใช้ได้เนี่ยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของ risk management นะครับ risk management นะครับก็มีหลายท่านนะฮะที่ผมติดตามกูรูในต่างประเทศท่านก็พูดว่าต่อจากนี้โลกจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจากการต้องการ maximize performance นะฮะเป็นการ maximize stability โอ้ใช่คือเราไม่ต้องการกำไรสูงสุดในแต่ละปีแล้วแต่ถ้ามันมีความเสี่ยงสูงมากจนกระทั่งมันขึ้นขึ้นลงลงสวิงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอีกต่อไปเราอาจจะต้องการ stability ดังนั้นในเรื่องของ risk management เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแทนที่เราบอกว่าธุรกิจนี้กำไรดีมากเลยนะแต่เราเทไปทั้งหมดเลย 100% ไปอยู่ตรงนี้แต่นั่นมันคือความเสี่ยงนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาคิดในเชิงของ hedging มากขึ้นนะครับกระจายกลุ่มลูกค้ากระจายกลุ่มproductกระจายกลุ่มธุรกิจแล้วหาว่ามันมี natural hedge อะไรบ้างเช่นถ้าตัวนี้แย่ไอ้ตัวนี้มันจะดีโดยธรรมชาติแล้วเราก็ hedge ไว้ด้วยกันนะครับแนวคิดแบบนี้จะเริ่มเป็นสิ่งที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เรื่องแรกอีกเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเราได้บทเรียนมากๆเลยก็คือเรื่องของ weak signal detection นะครับ weak signal detection ก็คือการที่เราจับสัญญาณได้อย่างรวดเร็วอะฮะนะครับก็ถ้าเรามองไปข้างหลังเนี่ยอย่างประเทศเราเนี่ยนะฮะตอนที่เกิดโควิดใหม่ๆเนี่ยนะครับถ้าทุกท่านจำข่าวได้นะฮะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอะ ไม่ใช่เรื่องเราจะบอกเป็นไข้หวัดธรรมดาอยู่เลยนะคือเราไม่ใช่เรื่องอะเราไม่ได้จับ weak signal มาคิดในอีกซีนาริโอหนึ่งจริงๆเราแค่มองว่าอ๋อมันเป็นเรื่องเล็กๆมันอาจจะเป็นแค่ noise ใน market เราไม่ได้ความสนใจจนกระทั่งมันขยายตัวอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะได้เป็นบทเรียนและสามารถเอาไปปรับใช้กับการทำงานของเรามากขึ้นก็คือเราต้องให้ความใส่ใจกับ weak signal มากขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าเราต้องถามแล้วว่าแล้วเรื่องเนี้ยมันจะไปเป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมติดตามมันดูการเปลี่ยนแปลงดูการขยายตัวมันแทนที่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กมันเป็นไข้หวัดธรรมดาช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็หายไปปรากฏมันไม่ใช่นะครับเป็นบทเรียนที่ดีมากโอ้โหตรงนี้แหละครับ มันเป็นมันคือการมันคือหน้าที่ของคณะกรรมการแหละครับที่จะต้องmake sure ว่าองค์กรเนี่ยมีความยั่งยืนใช่ครับคำว่าความยั่งยืนอาจจะไม่ใช่พูดถึงการที่มีกำไรสูงสุดครับแต่มันคือการที่ stability สูงสุด stabilityใช่ไหมครับอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของ risk management ขึ้นมาว่าวันนี้เนี่ยไอ้ risk management เนี่ยมันยิ่งสำคัญกว่าเดิมแล้วไอ้ weak signal เนี่ยไอ้คำว่า weak signal เนี่ยบางทีเนี่ยกรรมการบางคนพอไม่เห็น weak signal ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าไอ้องค์กรของเรานี่มีปัญหาเพราะ unknown ใช่ป่ะแต่กรรมการที่คณะกรรมการที่ดีเนี่ยและ management ที่ดีเนี่ยคนที่ pick up a weak signal ได้มันจะทำให้เกิด known unknown ใช่ครับตรงนั้นแหละครับครับแล้วตรงนี้ผมว่ามองว่าเป็นศิลปะนะครับพี่เพราะว่าในเวลาประชุมบอร์ดเนี่ยเราจะมีคำว่า materiality อยู่เรื่อยๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กนะ materialityถ้ามันไม่ material เราก็บางทีเราก็จะข้ามๆไปเราถือว่าเป็นเรื่องให้ฝ่ายจัดการได้แต่เรื่อง weak signal เนี่ยมันสอนเราให้เห็นเลยครับว่าบางเรื่องเนี่ยมันเล็กในเชิงของตัวมันเองมันเป็น weak signal แต่จริงๆเนี่ยเวลาผ่านไปแป๊บเดียวมันกลายเป็น material นะครับต้องมองให้ออกตรงนี้ต้องมองให้ออกไม่งั้นเราจะชอบคุยกันเรื่องที่มัน material ซึ่งการจะมองให้ออกเนี่ยส่วนผสมของคณะกรรมการก็สำคัญนะอาจารย์คือมันต้องเป็นส่วนผสมที่แบบว่าเห็นหลายๆมุมสามารถที่จะคิดหลายๆมุมได้แล้วก็เอาหลายๆมุมเนี่ยบางคนอาจจะดูว่าตรงนั้นเป็น weak signal ที่น่าจะให้ความสนใจมากขึ้นแล้วนะครับใช่ครับเนี่ยครับเนาะแล้วก็เรื่องของบอร์ดรูมคัลเจอร์ด้วยครับเพราะเราจะต้องเริ่มเอาเรื่องเล็กๆมาคุยกันในบอร์ดแล้วเราจะต้องเริ่มรับฟังกันมากขึ้นแล้วเราเริ่มต้องเริ่มจินตนาการกันมากขึ้นโอ้โหนี่
เดี๋ยวเรามาจัดอีกเซสชั่นเป็นอะไรนะdesign thinking boardroom ดีไหมเนี่ยก็เป็นไปได้จริงๆครับที่อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่เวลาอยู่ในบอร์ดเนี่ยเราจะชอบคุยกันเรื่องของ fact เราจะคุยเรื่อง performance แล้วเราจะคุยกันเรื่องของอดีตเมื่อวานเรื่องเมื่อวานไตรมาสที่แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่เรื่อง management report หน่อยผลการดำเนินงาน3เดือนที่แล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วไซเคิลก็จะแบบว่าโอ้ทุก3เดือนหรือบางบริษัทก็อาจจะทุก2เดือนแต่ดู Airbnb วันนี้สิใช่ค่ะอาจารย์ครับเราเหลือเวลาอีกประมาณสัก10นาทีครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังท่านสมาชิก IOD ท่านกรรมการทั้งหลายไหมครับครับก็ถ้าพูดในเชิงของฝั่งบริษัทก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ฝากดูแลความแข็งแกร่งของบาลานซ์ชีทนะฮะความแข็งแกร่งของบาลานซ์ชีทตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเราเหมือนตัวร่างกายเราเนี่ยกำลังโต้กับโควิดอยู่เราต้องแข็งแรงนะฮะถ้าพูดถึงองค์กรเนี่ยบาลานซ์ชีทของท่านก็ต้องแข็งแรงนะครับนั้นลองกลับไปดูนิดนึงว่าท่านสามารถทำอะไรกับบาลานซ์ชีทของท่านณวันนี้ได้เพราะเหตุการณ์ข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงมากนะครับสูงมากหลายแอสซัมชันหนึ่งที่เราเชื่อกันมากแต่ผมก็ไม่ในฐานะที่ดูเรื่องของอนาคตเนี่ยนะครับก็จะไม่ปักใจกับมัน 100% ก็คือเราพูดกันเสมอว่าตอนนี้อีก18เดือนเราจะมีวัคซีนแล้ววัคซีนเนี่ยจะช่วยให้เราปลอดภัยกันได้ทั้งโลกแต่ก็มันก็มีซีนาริโอนึงที่บอกว่าสมมติไม่เจอวัคซีนแล้วครับแล้วโควิดมันมิวเทตเร็วกว่านั้นอ่ะสมมตินะฮะนี่เราก็ต้องคิด worst case scenario ไว้ดังนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งของบาลานซ์ชีทนะครับมันจะช่วยให้ท่านเนี่ยฝ่าวิกฤตได้ในทุกๆสถานการณ์นะครับความไม่ประมาทอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายท่านลงกลับมาระดับของการทำหน้าที่ของผู้บริหารและกรรมการครับวันนี้ท่านต้อง outside in มากขึ้นนะครับท่านต้องมองสิ่งรอบตัวท่านต้องเสกข่าวสารต่างๆนะครับทั้งเรื่องที่ material และเรื่องที่เป็น weak signal นะครับแล้วก็เอาตรงนี้ครับมาพูดคุยกันมากขึ้นนะครับย้อนกลับไปที่ผมเล่าให้ฟังครับมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์ Homo sapiens ของเราเนี่ยรอดมาได้เพราะว่าเราทำงานร่วมกันเราแตกต่างกันเราแข็งแรงไม่เท่ากันเราคนละคนกันแต่เราทำงานร่วมกันดังนั้นเนี่ยครับการที่เอาข้อมูลข่าวสารจากทุกๆมิติเนี่ยครับมาช่วยพูดคุยกันนะครับมาคิดร่วมกันซิว่าเราในสถานการณ์แบบนี้เราน่าจะทำอะไรแล้วก็มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปลงมือทำนะครับโดยที่ความคาดหวังเนี่ยของท่านกรรมการอาจจะต้องเปลี่ยนไปสมัยก่อนเนี่ยเรามอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปทำเรื่องก็ตามเนี่ยเราจะมีตัววัดเป็น KPI เลยว่าต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้มาขออนุมัติโครงการเราก็ต้องขอเลยว่า IRR เท่าไหร่นะครับจะขอขยายธุรกิจเราก็ต้องมาคุยกันเลยว่ารายได้กำไรเท่าไหร่แต่วันนี้ผมอยากจะฝากท่านกรรมการครับว่ามันอาจจะไม่ใช่เวลานั้นนะครับเพราะเราอยู่ในสภาพการซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงนะจริงอยู่ครับท้ายสุดเราต้องการกำไรเราต้องการรายได้ที่มากขึ้นรายได้จะมากขึ้นได้ก็ต้องมาจากลูกค้าที่มากขึ้นการที่เราจะมีลูกค้ามากขึ้นได้วันนี้เราต้องรู้มากขึ้นนะครับมันคือความรู้นะครับความรู้นี่แหละจะทำให้เราสามารถเลือกทาร์เก็ตลูกค้าได้อย่างถูกต้องเลือกธุรกิจที่ถูกต้องจัด value proposition ได้อย่างถูกต้องวันนี้ดังนั้นนะครับจะฝากว่าในสถานการณ์นี้ครับท่านกรรมการให้โฟกัสนะฮะเวลาทำงานเรื่องกับแมเนจเมนต์เรื่องของการสร้างความรู้แทนที่ไปถามว่าได้เงินมาเท่าไหร่ลองถามว่าคุณได้ไปรู้อะไรเพิ่มขึ้นโอ้โหผมขออนุญาตสรุปที่อาจารย์พูดมานะครับโอ้ครับเป็น1ชั่วโมงที่จดไม่ทัน อาจารย์ตอนแรกอาจารย์พูดถึงเรื่องของว่าเฮ้ยมันก็มีออปปอร์ทูนิตี้นะในหลายๆธุรกิจนะแต่ก็ระวังนะมันมี risk of success ถ้าไม่ระวังมันอาจจะเป็น risk of success อย่างเช่น Zoom นะครับแล้วเราก็มาพูดว่าไอ้ทุกขลาภตรงนี้เนี่ยมันต้องเข้าใจว่าเราเนี่ย right sizing ของเรามันคืออะไรเราจะไปรับลูกค้ามากเกินไปเนี่ยลูกค้าก็อาจจะไม่พอใจในการบริการที่ช้าลงของเราก็ได้อันที่สองที่อาจารย์พูดนี่ก็คือว่าองค์กรที่ปรับตัวในช่วงนี้ในช่วงที่ฝุ่นยังตลบเนี่ยมีเยอะนะครับแล้วเขาก็ทำกันได้ดีแล้วตอนนี้เนี่ยปรับตัวไม่ใช่ปรับตัวคนเดียวด้วยมีการช่วยเหลือกันด้วยนะครับคราวนี้อาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้มันต้องมานั่งดูว่าอะไรคือ noise อะไรคือ voice อะไรคือสิ่งที่ตอนนี้พฤติกรรมของคนมันเปลี่ยนเพราะว่ามันถูกบังคับให้เปลี่ยนแต่ในอนาคตมันอาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรือมันอาจจะกลายเป็นอีกอย่างหรือเป็นสิ่งใหม่อย่างเช่นอาจารย์พูดถึงว่าวันนี้ส่งปิ่นโตกลับมา
แต่ในอนาคตอย่างอาจารย์ก็คงไม่อยากกินปิ่นโตตลอดทุกทั้งปีเพราะว่าอาจารย์อยากกินบุฟเฟ่ต์ ซึ่งมันก็มาข้อที่3ก็คือว่าวันนี้เราต้องตีให้ออกว่าคำว่า value เนี่ยมันคืออะไร value ในโลกใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยมันคืออะไรถ้าสมมุติว่าเราเข้าใจว่า value อันใหม่ที่อาจารย์ก็ใช้ตัวอย่างที่ดีมากก็คือว่า P&G วันนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเป็นเพราะว่าความสะอาดคือ value ตัวของคนใช่ไหมครับถ้าเราสามารถที่จะเอาไอ้ value ตัวเดิมของเราอย่างเช่นการเป็นบุฟเฟ่อาจารย์สนุกกับการสามารถเลือกได้อาจารย์อาจจะกินไม่หมดหรอกแต่อาจารย์สนุกจะทำยังไงให้สนุกเสร็จแล้วยังรู้สึกปลอดภัยไอ้ตัวนั้นนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยองค์กรนั้นเนี่ยตีโจทย์แตกโจทย์ในอนาคตครับซึ่งอาจารย์ก็กลับมาพอยที่4ว่าโปรเฟสเซอร์ที่โคลัมเบียเนี่ยจะพูดว่า KA ratio ก็คือ knowledge กับ assumption ใช่ไหมครับมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารเนี่ยที่จะต้องมานั่งคุยกันว่าอะไรมันคือ assumption อะไรมันคือสิ่งที่เราคิดไปเองนะแล้วสิ่งเหล่านั้นน่ะเราได้ไปทดสอบแล้วอย่างว่ามันจริงหรือเปล่าอาจารย์ก็บอกว่าก็ทำเป็น small experiment ก็ได้เป็น fast scale shift แต่อย่างน้อยเราลองใช่ไหมครับแล้วพออะไรที่ลองแล้วมันใช้ได้จริงๆเนี่ยอันนั้นแหละมันคือ knowledge แต่อย่าลืมกลับไปเทส knowledge อันเก่าของเราว่ามันยังแวลิดหรือเปล่า ใช่ไหมครับครับแล้วสุดท้ายอาจารย์ก็มาฝากท่านผู้ชมด้วยว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับในอนาคตมันอาจจะเป็นโลกที่ไม่ได้ maximize profit หรือ performance แต่มัน maximize stability นะครับด้านที่สองก็คือ weak signal ซึ่ง weak signal นี่แหละโอ้อ่านยากมากนะครับคือ weak signal นี่แหละมันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนที่เปลี่ยนจาก unknown มาเป็น known unknown แล้วองค์กรก็จะเอาตัวนั้นมาเป็น assumption ตัวใหม่แล้วเอาไป testแล้วดูว่ามันเป็น knowledge ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับนะฮะกระบวนการแบบนี้เลยครับไม่ง่ายครับก็แต่อย่างน้อยหวังว่าเป็น framework นะฮะเห็น step ว่าจะเป็นยังไงแทนที่จะจัมป์ไปสู่ conclusion เลยแล้วก็บอกว่าหมอดูบอกมาแล้วว่าธุรกิจไหนจะดีแล้วกระโดดเข้าไปทำเลยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นจะต้องมีการ verify มีการคิดร่วมกันมีหลายๆมิติมีหลายทิศทางนะครับครับผมอาจารย์ครับเป็น1ชั่วโมงที่ผ่านไปเร็วมากเลยเหลืออีกไม่กี่นาทีนะครับผมขออนุญาตตะกี้สรุปประเด็นไปแล้วนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่อยากจะย้อนดูนะครับเราเข้าไปใน IOD Facebook Fanpage ได้นะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณอาจารย์ทนายนะครับทุกครั้งที่คุยกับอาจารย์ทนายเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอ้ผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่สนุกมากเลยเป็นตรรกะที่สนุกมากขอขอบคุณสมาชิกท่านนะครับที่ให้ความสนับสนุนกับเรานะครับติดตามกิจกรรมของเรานะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของการจัดงานนะครับบางจากธนาคารกสิกรไทยนะครับปตท.และขอขอบคุณ Cisco นะครับที่เป็นเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์แล้วก็เอื้อเฟื้อแพลตฟอร์มเว็บเอ็กซ์ให้เรานะครับโปรดติดตามชมนะครับบอร์ดวอลลุ่มครั้งต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่คณะกรรมการควรจะทราบในช่วงระยะเวลาของโควิดตัวนี้นะครับในวันที่28เมษายนเวลาเดิมนะครับ11-12นาฬิกาการอย่าลืมติดตามชมก็สุดท้ายนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากๆนะครับอาจารย์ทนายครับยินดีมากๆครับพี่บอยครับแล้วก็สวัสดีพี่บอยและสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกคนครับสวัสดีครับ